สวัสดีครับผมอาจารย์ดีแห่งเดียนเทรนนิ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันหัวข้อที่ผมก็ชอบมากเหมือนกันนะครับก็คือหัวข้อที่ชื่อว่าเก่งไม่กลัวกลัวไม่ทันกินนะครับหรือที่แปลภาษาอังกฤษก็คือว่าคุณจะทำอะไรก็ต้อง just in time นะครับก็คือทันเหตุการณ์ทันเวลาทันกินนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือคนที่ทำธุรกิจนะครับ SME หรือ Startup หัวข้อนี้เป็นคลิปวิดีโอนี้เป็นตอนที่คุณจะต้องรับฟังไว้เลยนะครับผมเท้าความนิดนึงครับก็คือว่าผมเองเนี่ยสร้างบริษัทBeyond Trainingตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยผมเป็นคนที่เรียกว่าเซลเมดหรือสตาร์ทอัพแล้วก็เซลเมดเซลเมดแปลว่าคนที่สร้างตัวมั่งคั่งขึ้นมาด้วยตัวเองนะครับก็คือว่าผมไม่ได้มีเงินถุงเงินถังคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานของท่านแล้วก็หากินหาใช้ของท่านนะครับก็ผมก็เริ่มต้นธุรกิจของผมด้วยใจที่ผมรักนะครับงานที่ผมรักแล้วผมก็เริ่มต้นบริษัทเริ่มต้นธุรกิจด้วยตัวผมเองนะครับฝรั่งก็จะมีคำคนกลุ่มนี้ว่าเขาเรียกว่ากลุ่ม self made นะครับ self ที่แปลว่าตัวฉันนะครับ self self ที่ว่าตัวฉันแล้วก็ made 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 ที่แปลว่าสร้างนะครับก็คือคนที่สร้างตัวด้วยตัวเองนะครับแล้วก็คนที่เป็น start up ก็คือคนที่เริ่มต้นธุรกิจเล็กๆจากตัวเองเหมือนเช่น Steve Jobs เหมือนเช่นคนหลายๆคนที่เริ่มต้นในโรงรถหรืออะไรที่เล็กๆนะครับแล้วก็ทำให้มันเติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ความสำเร็จทวีคูณแบบก้าวกระโดดนะครับผมอยากมีวันเคล็ดลับอันนี้ก็คือเรื่องของ just in time หรือทำอะไรต้องแบบว่าทำงานหรือทำธุรกิจต้องรวดเร็วนะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันจะเป็นยุคที่แบบว่าคนที่อยู่รอดได้ก็คือถ้าเป็นพูดถึงเปิดธุรกิจใหม่นะครับคุณจงเป็นปลาเล็กที่ว่ายน้ำเร็วและว่ายน้ำอึดนะครับหมายความว่าเพราะเราไม่ได้มีเงินถุงเงินถังใช่ไหมครับเราไม่สามารถไปสู้กับบริษัทใหญ่โตได้ฉะนั้นคุณต้องเป็นปลาเล็กที่สามารถที่จะว่ายน้ำเร็วทำอะไรเร็วเข้าถึงลูกค้าได้มากนะครับสามารถที่จะไปฟิลช่องว่างของบริษัทใหญ่หรือธุรกิจใหญ่ที่บริษัทแบรนด์เนมหรือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปไม่ถึงแต่คุณจะมีบริการบางอย่างที่เข้าถึงลูกถึงคนได้มากกว่าอันนั้นก็คือทำให้คุณมีแต้มต่อให้คุณสามารถเกิดได้และอยู่รอดในเชิงธุรกิจนะครับฉะนั้นผมจะบอก key success ก็คือเรื่องของ speed หรือความเร็วนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปัน3เคล็ดลับที่ทำให้คุณสามารถทำงานหรือทำธุรกิจอะไรเนี่ยก็สามารถมีประสิทธิผลมีประสิทธิภาพที่ดีในเวลาได้อย่างรวดเร็วนะครับเคล็ดลับอันที่1นะครับก็คือจง simplify process นะครับเป็นคำพูดของแจ็คเวลที่เป็น CEO ของ Off Century นะครับก็คือว่าเขาจะบอกเลยครับว่าองค์กรที่เป็นองค์กรยักษ์ใหญ่นะครับบางครั้งมีข้อจำกัดก็คือจะอ้วนแล้วก็อุ้ยอ้ายนะครับจงทำตัวคุณหรือองค์กรของคุณนะครับให้กลายเป็น Lean Organization นะครับก็คือเป็นองค์กรที่แบบว่า Lean ก็คือมีแต่กล้ามเนื้อนะครับพวกไขมันคนที่แบบว่าอาจจะแบบว่าไม่ได้ตั้งใจหรือไม่มีใจรักในองค์กรก็พยายามที่จะบอกว่าทำให้มีคนกลุ่มนั้นเนี่ยน้อยที่สุดนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือว่าจงถามตัวเองครับว่าในการทำงานหรือทำธุรกิจเนี่ยนะครับก็คือทำอย่างไรที่ฉันจะสามารถจะทำเนื้องานหรือแอคทิวิตี้เนี้ยในเวลาที่สั้นที่สุดประหยัดเงินเซฟที่สุดเพื่อให้เกิดผลลัพธ์หรือผลกำไรหรือ profit เนี่ยสูงที่สุดผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพดีกว่านะครับก็คือว่าอย่างเช่นเวลาในการถ่ายทำวิดีโอแบบนี้ครับทำวิดีโอคอนเทนต์เนี่ยผมก็ถามว่าตัวตนของผมคือใครและสิ่งที่ผมกำลังจะผลิตเนี่ยสร้างประโยชน์หรือสร้างคุณค่าอะไรนะครับผมเองเนี่ยเรียกตัวเองว่าเป็น Infopreneur ย่อมาจากคำสองคำคือ Information บวกกับ Entrepreneur Information แปลว่าข้อมูล Entrepreneur แปลว่าเจ้าของธุรกิจรวมสองคำรวมกันเราจะเรียกว่า Infopreneur หรือนักธุรกิจขายความรู้หรือขายข้อมูลหน้าที่ของผมก็ต้องส่งมอบหรือแบ่งปันความรู้ดีๆส่งตรงให้กับพี่น้องชาวไทยแล้วผมแอพพลายหลักการ just in time หรือว่า speed หรือ simplify process เนี่ยกับธุรกิจของผมยังไงบางคนนะครับก็ในการทำธุรกิจขายข้อมูลในการจะแบ่งปันความรู้ดีๆในหัวเขาเนี่ยผ่านคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็จะมีการใช้โอ้โหกล้องวิดีโอระดับไฮเดฟมีการแต่งหน้าอย่างดีมีการจัดฉากอะไรมากมายเต็มไปหมดนะครับกว่าจะได้ถ่ายวิดีโอทีนึงนะครับหมดไปประมาณครึ่งวันนะครับแต่สิ่งที่ผมทำคือผมมานั่งถามว่าในการที่ผมเป็นอินเฟอร์เพเนอร์หรือนักธุรกิจขายความรู้เนี่ยนะครับแก่นหรือหัวใจสำคัญที่ลูกค้าของผมเนี่ยหรือว่านักเรียนของผมต้องการที่สุดคืออะไรคือความรู้หรือประสบการณ์ดีๆที่มันอยู่ในหัวผมและถ่ายทอดออกมาผ่านเสียงผ่านปาก
ผมบอกได้เลยครับว่าไฟไลติ้งหน้าผมมันอาจจะไม่ได้เป๊ะผมของผมเองก็อาจจะไม่ได้แบบเป๊ะหรือเรียบหรือเนียนเหมือนกับดาราเพราะผมไม่ใช่ดาราผมไม่ใช่ซุปเปอร์สตาร์ผมไม่ใช่มาขายหน้าตาหรือมาขายบุคลิกแต่สิ่งที่ผมขายให้กับผู้ชมก็คือความรู้หรือประสบการณ์ของผมฉะนั้นสิ่งที่ผมซีเรียสที่สุดก็คือความรู้ที่ออกจากปากผมมันจะต้องดีแล้วก็จะต้องชัดเจนจะต้องคนฟังแล้วได้ประโยชน์นะครับแล้วก็เพื่อทำให้มันเกิดผมอยากจะส่งมอบความรู้ของผมให้กับคนไทยจำนวนมากๆนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องทำคือผมจะต้องผลิตวิดีโอที่มันง่ายแต่ว่าตัวที่เป็นแก่นหรือหัวใจสำคัญจะต้องไม่พลาดหรือไม่ต้องบิดเบือนคุณอาจจะดูคลิปวิดีโอนี้แบบปิดหน้าผมไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็ยืนพูดแบบหน้ากล้องหรือหน้าฉากนี้เหมือนเดิมแต่คอนเทนต์เสียงหรือความรู้ที่มันออกจากปากผมเนี่ยมันต้องเป็นความรู้คุณภาพหน้าผมจะไม่คุณภาพพอดูได้แล้วกันนะผมก็ไม่ปล่อยให้มันแย่มากนะฮะฉะนั้นสิ่งที่ผมทำเพื่อผลิตออกมาได้ปริมาณมากแล้วก็รวดเร็วต้นทุนจำกัดในคุณภาพที่สูงสุดผมก็ใช้กล้องสมาร์ทโฟนเนี่ยแหละครับ Samsung Galaxy Note 4ของผมเนี่ยนะครับตั้งกล้องแล้วก็มีขาตั้งกล้องอันนึงเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพให้พวกคุณดูนะครับก็ทำแบบง่ายๆแบบนี้ครับแล้วก็ถ่ายในออฟฟิศของผมซึ่งออฟฟิศนี้ก็เป็นออฟฟิศเล็กๆในขนาดเล็กๆเองก็เป็นพื้นที่ในห้องคอนโดธรรมดาแล้วก็ถ่ายทำแบบง่ายๆแล้วก็ตัดต่อด้วยการใช้โปรแกรม iMovie ไม่ได้ใช้โปรแกรมอะไรที่มันวิลิสมาลามากนะครับแล้วก็อัพโหลดขึ้นไปผ่านทาง Facebook อัพโหลดขึ้นไปผ่านทาง YouTube Channel ทำให้ด้วยกระบวนการที่ Simplify แบบนี้ครับแล้วผมก็อัดคนเดียวด้วยไม่มีทีมงานเลยในคลิปวิดีโอนี้หลายคลิปไม่มีทีมงานเลยนะครับผมก็อัดได้ตัวคนเดียวนะครับในห้องของผมมันทำให้ผมสามารถ produce วิดีโอดีๆส่งตรงให้กับคนไทยเนี่ยเดือนนึงผมผลิตได้ประมาณ30คลิปตั้งกล้องแค่เฉพาะอัดวิดีโอวันนี้นะครับคุณจะเห็นผมใส่เสื้อตัวนี้หลายตอนแล้วนะฮะก็ผมก็จริงๆควรจะเปลี่ยนชุดนะแต่ว่าพอดีผมรีบมากในการอ่านแล้วไอเดียมันออกมาแล้วก็พังหูผมก็รีบว่าอยากจะถ่ายทอดฉะนั้นผมทำให้มันง่ายที่สุดแล้วก็สั้นที่สุดนะครับผลิตง่ายๆเพื่อให้ส่งตรงให้ถึงมือคนไทยได้มากที่สุดนะครับเคล็ดลับอันที่สองนะครับก็คือช็อตคัทนะครับด้วยการหาโค้ชหรือหาเมนทอร์นะครับหลายคนเนี่ยมีความเข้าใจผิดคือเวลาจะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยคุณจะต้องไปหาแบบโอ้โหลอกคนอื่นไม่เท่ต้องมานั่งคิดอะไรผลิตอะไรใหม่ฝรั่งจะมีสำนวนที่ว่าเขาเรียกว่าไป reinvent the wheel ก็คือคุณจะสร้างรถยนต์หนึ่งคันเนี่ยคุณก็ไม่นั่งแบบไม่เอาฉันต้องไม่ฟังคนอื่นฉันจะไปผลิตล้อรถยนต์เริ่มต้นผลิตรถยนต์ก็ผลิตล้อรถยนต์ซึ่งในความเป็นจริงในศตวรรษนี้นะครับคนมันผลิตล้อมากี่รุ่นแล้วผลิตรถยนต์ผลิตอะไรมากมายเนี่ยแต่คุณก็คือแบบไม่เอาไม่อยากรับฟังคุณจะไม่สนใจแล้วคุณก็ไปเริ่มต้นใหม่เคล็ดลับการทำให้คุณ just in time หรือประหยัดเวลาคือคุณมองเข้าไปในตลาดครับเรื่องที่คุณกำลังจะทำผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันมีคนทำอยู่แล้วให้คุณลองมองแล้วก็ลอง copy and development คีย์ผมคือ copy and development นะครับไม่ใช่ copy มาทั้งรุ่นแล้ว copy and test อันนั้นก็ไม่เวิร์กนะครับก็ควรจะที่จะบอกว่าดูเขาเป็นต้นแบบดูเขาเป็นโมเดลนะครับแล้วก็ดูว่าคุณจะสามารถต่อยอดยังไงบ้างที่เป็นสไตล์ของคุณในแบบของคุณหรือทำยังไงได้ดีกว่าคนก่อนๆที่เคยทำคุณลองคิดดูนะครับถ้าบอกว่าคนทำอะไรใหม่ๆแล้วแบบเราไม่มีการต่อยอดความรู้กันทุกวันนี้คุณเราคงยังใช้เกวียนอยู่เราคงจะมีแต่มือถือรุ่นเดิมๆนะครับไม่มีเทคโนโลยีใหม่ๆก็มีการต่อยอดเทคโนโลยีกันนะครับแล้วผมจากประสบการณ์ผมเวลาผมร่วมงานกับคนเก่งคนสำเร็จนะครับไม่มีคนไหนเริ่มต้นจากศูนย์คำถามที่เขาจะถามคือในเรื่องที่เรากำลังจะทำในฝรั่งในต่างประเทศมีใครทำแล้วบ้างในเรื่องที่เรากำลังจะทำคนไทยมีบริษัทไหนมีไอเดียไหนที่เขาเริ่มต้นทำแล้วขอศึกษาโมเดลของเขาก่อนอย่างน้อยคุณเริ่มต้นที่60แล้วฉะนั้นในการที่จะผลิตออกมาให้มัน just in time คุณก็จะต่อยอดได้เร็วใช่ไหมครับ60เป็น70 80 90หรือ100นะครับฉะนั้นการทำให้ just in time อันที่2คือcopy and development ช็อตคัทโดยการหาโค้ชหาพี่เลี้ยงหาโมเดลหาต้นแบบแล้วก็ต่อยอดในรูปแบบที่เป็นคุณเคล็ดลับอันที่3นะครับอย่ารอให้เพอร์เฟคนะครับก็คือทำเลยครับก็คือเริ่มต้นจากทำเล็กๆคิดให้ดีในระดับหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่คิดเลยนะครับคิดแล้วก็วางแผนแล้วก็เตรียมการในระดับหนึ่งคิดแล้วก็ลองทำ execution implement นะครับผมแถม mindset ให้ก็คือว่าอย่ารออย่าคิดให้เพอร์เฟคแล้วค่อยลงมือทำเริ่มต้นทำเล็ก
start small and build เริ่มต้นเล็กๆทำไปปรับไปนะครับผมเองเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่สมัยก่อน perfect มากต้องรอให้ทุกอย่างมันพร้อมนะครับต้องให้ทุกสี่แยกเป็นไฟเขียวถึงจะออกจากบ้านได้แต่ให้คุณคิดแบบนี้ครับ mindset ที่ผมแถมให้นะครับผมได้เรียนมาจากครูบาอาจารย์ของผมก็คือว่าให้คิดไปเลยว่าเวลาคุณจะทำอะไรในแต่ละเรื่องนะครับคิดไปเลยว่ามันต่อให้คุณเตรียมตัวหรือฝึกมาดียังไงก็แต่มันมีข้อพลาดมันมีข้อต้องปรับมันมีข้อต้องแก้อยู่แล้วแน่นอนถ้าคุณอยากจะให้มันเพอร์เฟกต์เร็วๆหรือ nearly perfect เร็วๆก็คือทำมันซ้ำๆทำมันบ่อยๆครับคุณจะทำไปพอคุณทำอย่างเช่นผมอัดวิดีโอในตอนแรกๆก็จะมีคนบอกว่าอาจารย์บีทำไมตั้งกล้องมุมนี้เหมือนกับแบบเหมือนเซลฟี่เหมือนอาจารย์บีเหมือนเซลฟี่ตลอดเวลาเลยผมก็เป็นไงครับพอได้ฟีดแบ็กปุ๊บผมก็มานั่งตั้งกล้องมุมใหม่ก็ดีขึ้นนะครับก็อาจจะยังไม่เพอร์เฟกต์ก็ทำไปพอคุณทำปุ๊บคุณจะเจอข้อที่คุณต้องปรับแล้วคุณก็เอามาปรับแล้วคุณก็ถ่ายใหม่แล้วคุณก็ปรับแล้วคุณก็ถ่ายใหม่คนที่ทำได้ออกมาดีคือคนที่take action ลงมือทำแล้วก็ปรับตัวได้ไวคีย์คือการปรับตัวได้ไวนะครับอย่ารอให้เพอร์เฟกต์คุณไม่มีทางคิดจนเพอร์เฟกต์คิดได้ดีระดับหนึ่งปุ๊บลงมือทำทำเสร็จแล้วตลาดหรือคนรอบข้างหรือ follower คุณจะ feedback คุณเองครับและคุณก็รีบปรับรีบ adjust ให้เร็วทำให้ถี่สิ่งที่ตามมาคือคุณจะได้ทักษะยกตัวอย่างเช่นอย่างของผมครับแม้ผมจะพูดในหน้าเวทีพูดในหน้าเวทีคน100คน1000คนแต่พอผมเริ่มมาอัดวิดีโอคุยกับคุณแบบนี้แรกๆผมก็มีเกรงๆนะครับไปไม่ถูกเหมือนกันมองหน้าจอเนี้ยไม่ได้มองกล้องนะครับเวลาเนี้ยคือผมมองกล้องอยู่ผมมองที่กล้องวิดีโอตัวเลนส์กล้องอยู่นะครับแต่ธรรมชาติเราเวลาเห็นหน้าเราอยู่ในจอเนี้ยเราก็จะมองจอใช่ไหมครับพอผมมองจอปุ๊บตามันไปทางนี้ละผมก็ต้องฝึกให้ตัวเองเนี้ยคุยกับกล้องวิดีโอหรือมองที่ตัวเลนส์ตัวนี้นะครับฉะนั้นคุณจะเกิดข้อผิดพลาดคุณจะเห็นข้อผิดพลาดตัวเองจากการที่ลงมือทำฉะนั้นอย่ากลัวที่จะ take action ครับเริ่มต้นทำเลยครับทำเล็กๆทำไปปรับไปปรับตัวให้เร็วแล้วก็ take action นะครับก็ขอให้คุณเป็นคนที่ทำอะไรก็ just in time นะครับแล้วก็แข่งกันที่ speed แข่งกันที่ความเร็วนะครับก็ขอให้คุณปรับเปลี่ยนตัวเองได้เร็วนะครับแล้วก็ถ้าคลิปวิดีโอตัวนี้ดีและเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆคุณได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับอยากอะไรให้ผมแบ่งปันคลิปวิดีโออะไรก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปในแฟนเพจ Beyond Training ถ้ารับชมผ่านทาง YouTube ก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเพราะว่าผมมีวิดีโอคอนเทนต์ดีๆแล้วก็ในหลากหลายหัวข้ออีกมากมายเพื่อจะส่งตรงให้กับคนไทยนะครับแล้วก็ติดตามผลงานผมได้ใน www.beyondtraining.an.th นะครับมีข้อมูลดีๆเต็มไปหมดอยู่ในเว็บไซต์ผมนะครับขอให้คุณมีความสุขมากๆกับการใช้ชีวิตแล้วก็อย่าลืม just in time เก่งไม่กลัวกลัวไม่ทันกินนะครับสวัสดีครับ